สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็เป็นวิดีโอคลิปในบทที่3นะครับส่วน B01 คำอธิบายประกอบนะครับซึ่งก็ไม่ยาวนักเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับอันแรกคำแสดงคำถามนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็เป็น question word นะครับแต่ว่าไม่รู้แปลว่าอะไรคุ้นๆว่าภาษาไทยก็ใช้คำว่าปริศนาสรรพนามหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่คุ้นนะครับก็เลยเอาเป็นคำแสดงคำถามทีนี้มาดูรายละเอียดนะครับคำว่าอะไรนั่นเองนะครับในภาษาเขมรเนี่ยเขาใช้คำว่า away นะครับนอกจากคำนี้แล้วเนี่ยก็ยังใช้คำอื่นอีกนะครับบางคนก็แทนที่จะพูดว่า away เนี่ยก็พูดแค่เอยนะครับหรือบางสำเนียงเขาพูดสะใดนะครับก็ใช้เหมือนกันถัดมานะครับการเรียกเมืองหลวงของประเทศต่างๆนะครับก็จะต้องมีการเติมคำว่าตีกรงนะครับซึ่งแปลว่ากรุงนะครับนำหน้าเสมอแล้วตามด้วยชื่อเมืองนั้นนะครับเช่นกรุงพนมเปญเราก็พูดว่าตีกรงครับพนมเปญหรือกรุงบางกอกก็เป็นตีกรงบางกอกนะครับถัดมาข้อ3ความหมายของคำว่าเจียนะครับซึ่งมี2ความหมายคือทั้งเป็นแล้วก็ดีนะครับอันนี้ความหมายในแง่ว่าเป็นนะครับเช่นขยมเจียจนเจียดขแมนะครับฉันเป็นชนชาติเขมรฉันเป็นคนเขมรนะครับอันนี้สำหรับท่านที่ไม่คุ้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าที่เขมรสุรินทร์เนี่ยเราจะใช้ความหมายว่าดีนะครับเหมือนในคำนี้เราก็จะไม่คุ้นว่าทำไมเจียจนเจียดขแมเขาพูดอย่างนี้สุรินทร์จะใช้คำว่าการ์ดนะครับขยมการ์ดจนเจียดขแมอันนี้ก็พูดแบบสุรินทร์นะครับถัดมานะครับความหมายว่าดีก็เป็นโลกซอกสบายเจียเต้นะครับคุณสบายดีไหมแต่ยังต้องเติมเครื่องหมายคำถามด้วยนะครับโลกซอกสบายเจียเต้นี่ซึ่งในที่นี้เนี่ยความหมายมันก็คือว่าดีใช่ไหมครับคุณสุขสบายดีไหมนะครับถัดมานะครับความหมายของคำว่า no นะครับคำว่านะครับไม่ใช่นำว่าเห็นแล้วแก้เลยนะครับความหมายของคำว่า no ซึ่งมี2ความหมายคืออยู่อาศัยและที่นะครับคำว่าอยู่อาศัยไทยก็ใช้นะครับเช่นคำว่าลมเนาภูมิลำเนาเนี่ยคำว่า no ในที่นั้นแปลว่าอยู่นะครับที่อยู่ทีนี้อันแรกนะครับความหมายของคำว่าอาศัยนะครับขยมเนาตีกรงพนมเปญนะครับก็แปลว่าฉันอาศัยอยู่ที่กรุงพนมเปญนะครับถัดมานะครับสำหรับประโยคนี้คือเนียงขยมบานเรียนเพียซาคแม่บันไตบันตุยเนาสรอกไทยอันนี้อยู่ในบทสนทนานะครับดิฉันได้เรียนเนียงขยมดิฉันบานเรียนเพียซาคแม่ได้เรียนภาษาเขมรบันไตบันตุยเนาสรอกไทยนะครับได้เรียนนิดหน่อยที่ประเทศไทยอันนี้ก็มีความหมายคำว่าที่นะครับเดี๋ยวต่อไปในบทนี้นะครับก็คำว่าเราใช้บ่อยมากนะครับคือจะใช้วางหน้าสถานที่กับวางหน้าเวลาเสมอนะครับคำที่เป็นทางการเนี่ยจะต้องมีเนาอยู่ข้างหน้า สถานที่และเวลาเสมอแต่ว่าถ้าสนทนากันเองอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้แต่ว่าท่านก็จะเห็นในตลอดหนังสือเล่มนี้จะเห็นว่าเขาเอาเนาเนี่ยวางหน้าเวลาและสถานที่จนเป็นปกติถัดมานะครับการถามโดยใช้สำนวนโลกชิโมเอ้นะครับอันนี้ก็ตรงตัวนะครับคือเหมือนในภาษาไทยนั่นแหละครับมาจากโลกชุมวะก็คือคุณชื่อไอ้ก็คือเอาไว้นะครับก็คืออะไรใช่ไหมครับก็แปลตรงตัวว่าคุณชื่ออะไรนั่นแหละครับแล้วก็เพื่อให้มันดูสุภาพมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะขอโทษก่อนถามชื่อเขานะครับเช่นใช้คำว่าสมโตนะครับแปลว่าขอโทษนะครับลูกชุมวะลูกชุมวะเอาไว้นะครับคุณชื่ออะไรนะครับขอโทษคุณชื่ออะไรก็แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเขมรไวยากรณ์ค่อนข้างใกล้กับไทยนะครับดังนั้นก็แปลอะไรก็ตรงตัวนั่นแหละครับก็อาจจะมีผิดคาดเคลื่อนไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ